ซาซาซาไทยอันนี้เป็นหมู3ชั้นนะคะแต่จะเอาไปต้มนะคะน้ำเดือดจะใส่เกลือลงไปนะคะหมูอ่ะ3ชั้นนะคะลงไปต้มเนี่ยค่ะคือใช้ได้แล้วอันนี้ต้มไปประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะแต่หนังหมูเมื่อกี้มันติดหม้อหน่อยมันก็เลยเนี่ยค่ะหลุดนิดนึงนี่คือลักษณะหนังหมูลักษณะหมู3ชั้นที่ได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะตัวหนังจะใสนะคะก็คือใช้ได้แล้วนะคะดูเราจะเอาน้ำส้มสายชูนะคะทาหนังหมูนะคะเทลงไปเลยค่ะแล้วก็ลูบๆนะคะเราจะเอาช้อนส้อมนะคะจิ้มลงที่หนังหมูเนี่ยค่ะจิ้มลงไปเสร็จแล้วนะคะเราจะเอามีดอะค่ะกรีดช่วงหนังหมูกรีดไม่ต้องลึกนะคะกรีดไปเนี่ยค่ะกรีดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปตากแดดกันเนี่ยค่ะเราจะทำหมู3ชั้นนะคะไปตากแดดค่ะอันนี้เป็นหนังหมูตากหมู3ชั้นนะคะที่เราตากแดดเอาไว้นะคะพร้อมที่จะลงทอดแล้วนะคะดูลักษณะแห้งแล้วเวลาเราทอดอะค่ะเราจะเอาหนังลงนะคะนะคะ
ี่ยค่ะอันนี้เราทอดรอบเดียวนะคะอันนี้รอบเดียวค่ะอันนี้เป็นหมู3ชั้นนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เราทอดรอบเดียวนะคะทอดรอบเดียวเป็นหมูกรอบนะคะที่เราทอดไปรอบเดียวเดี๋ยวจะทอดอีกรอบหนึ่งนะคะเราทอดเฉพาะด้านหน้านะคะเนี่ยค่ะนะคะหมูกรอบที่ทอด2รอบนี่รอบ2ค่ะเนี่ยค่ะหมูกรอบวันนี้จะทอด2รอบนะคะอันนี้เป็นหมูกรอบนะคะที่เราทอด2รอบอันนี้เราทอดรอบ2นะคะที่จริงเราทอดรอบแรกเราก็ฟูนะคะก็กรอบกันแต่เราต้องการให้ดูว่าลักษณะคือไม่แตกต่างกันระหว่างทอดรอบแรกกับรอบ2เพราะอะไรเพราะการที่เราจะทอดให้ครั้งเดียวฟูเนี่ยอยู่ที่เราต้องตากหนังให้แห้งให้แห้งจริงๆนะคะให้แห้งเลยแล้วเวลาเราทอดเนี่ยมันจะครั้งเดียวจะฟูเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะ